ุกปัญหาผู้ล้มเหลวพ่ายแพ้ย่อมมองเห็นแต่ปัญหาในทุกหนทางน่ากินน่าทานนี่เป่าของใครกันนี่บอกให้ที่อยากทราบงาบสดีไหมเราแหมน่ารับประทานแบบนี้ของเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับต้องบอกว่าอร่อยระดับภัตตาคารชะละเห็นบอกว่าสูตรฮ่องกงซะด้วยเขาเรียกติ่มซงติ่มซำอะไรเนี่ยล่ะครับทีมงานเราก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ว่าที่สันทัดก็คือพยายามล้วงแคะแกะเกาหาสูตรลับสูตรเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในรายการอาบเหงื่อต่างน้ำยังไงล่ะครับชวดนี่และวันนี้นะครับเรามาที่รามอินทรา34ซอยหมู่บ้านยูเย็น1เห็นป้ายเข้าหรือยังล่ะครับท่านผู้ชมขนมจีบซาลาเปาบุญศรีสูตรฮ่องกงวันนี้ต้องบอกหน่อยนะครับว่าอาชีพนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยากสำหรับแฟนๆรายการอาบเหงื่อต่างน้ำหรอกใช่ไหมครับท่านผู้ชมอย่างแรกก็ต้องนี่ครับขนมที่หนุ่มๆสาวๆก็ชอบกินกันก็ขนมจีบยังไงล่ะครับทีมงานเราดูๆแล้วก็จะว่ายากก็คงไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเราลองไปทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปเตรียมไส้สำหรับห่อขนมจีบกันก่อนนะครับไส้ขนมจีบเนี่ยประกอบด้วยส่วนผสมเหล่านี้ครับหมูเนื้อแดงบดผสมมันแข็ง3กิโลกรัมที่เราผสมมันแข็งก็เพื่อให้ไส้ขนมจีบเนี่ยกรุบกรอบไม่เละนะครับต้นหอมซอย3ขีดน้ำตาลทราย7ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นช้อนครึ่งผงชูรสนิดหน่อยนะครับน้ำมันงา4ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะเอาละครับเมื่อได้ส่วนผสมแล้วเราก็เริ่มคลุกส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับอ๋อเกือบลืมบอกไปว่าไส้หมูสับที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราจะนำไปใช้สำหรับห่อซาลาเปาไส้หมูสับด้วยนะครับการคลุกเคล้าก็ต้องออกแรงบดขยี้ขยำก็เพื่อให้ส่วนผสมเข้าเนื้อก็แหมดูกระมังที่คุณพี่เขาใช้สิครับแบบนี้ที่บ้านผมก็ใช้ซักผ้ากันนะเนี่ยนานบดไปบดมาขยำไปขยำมาดูว่าพอหมูเริ่มเหนียวก็แสดงว่าได้ที่แล้วล่ะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปแช่ตู้เย็นเอาไว้สัก1ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อหมูนั้นเกาะกันแน่นดีนะครับเอาล่ะครับเมื่อครบเวลา1ชั่วโมงเราก็นำออกมาจากตู้เย็นไส้ขนมจีบที่เตรียมไว้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ล่ะครับคราวนี้ก็มาถึงการห่อขนมจีบก่อนห่อเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งเกี๊ยวแป้งเกี๊ยวนี้ก็เป็นแป้งกับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาใช้กันนั่นแหละครับเมื่อได้แป้งเกี๊ยวมาแล้วก็นำมาตัดข้างๆออกข้างละครึ่งเซนนะครับแล้วก็ตัดมุมทั้ง4ของแผ่นแป้งออกอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละครับแม่ท่านผู้ชมครับขั้นตอนนี้ทีมงานไม่รู้จะอธิบายยังไงครับดูพี่ประทีปเขาห่อแล้วก็ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าจะห่อให้สวยงามน่าทานอย่างคุณพี่เขาล่ะก็ต้องอาศัยการฝึกฝนกันหน่อยนะครับอ้าวดูไม่ทันเลยครับแม่เราดูกันช้าๆห่อกันให้เห็นกันจับๆกันไปเลยนะครับเมื่อเราห่อเสร็จแล้วก็นำขนมจีบเนี่ยมาเรียงบนรังผึ้งเพื่อเตรียมไปนึ่งต่อไปแต่ก่อนนึ่งนั้นเราก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้สวยงามกันสักหน่อยนะครับไม่งั้นเอาไปจีบใครเดี๋ยวจีบไม่ติดนะครับคุณผู้ชายทั้งหลายการแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องใช้นี่ครับเจ้าสิ่งนี้ก็ได้จากการนำไข่ไก่ตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปค
คนให้เข้ากันชะเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งเหมือนไข่ตุ๋นยังไงล่ะครับก็จะได้เครื่องแต่งหน้าที่จะนำมาประดับประดาขนมจีบของเราให้สวยงามแบบนี้ล่ะครับบางสูตรเนี่ยเขาก็ใช้ไข่แดงของไข่เค็มแต่งหน้าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ขนมจีบของเราก็พร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วนะครับการนึ่งเนี่ยต้องตั้งน้ำให้เดือดนำขนมจีบไปนึ่งจับเวลาไม่ขาดไม่เกิน10นาทีพอดีเป๊ะน่า10นาทีผ่านไปแม่ไวเหมือนโกหกนะครับนี่ครับขนมจีบที่พร้อมจะนำไปจีบกันเอ้ยไม่ใช่นะครับพร้อมที่จะนำไปจำหน่ายต่อไปหอมกรุ่นน่าทานไหมล่ะครับท่านผู้ชมปังเดวเปิดฝาท่านเป่ามาแล้วข้าละวะท่านเป่ากรุณาบอกสูตรลับสูตรเด็ดข้าด้วยเถิดว่าเป่าสูตรฮ่องกงเนี่ยเขาทำกันยังไงข้าผู้น้อยจะไม่ลืมบุญคุณท่านเลยได้สิแต่ก่อนอื่นต้องไปรู้จักเจ้าของร้านเขาหน่อยก่อนแล้วกันพังแดวู โอ้แดวูมากไปหน่อยนะครับคือเริ่มมองว่าซาลาเปาเนี่ยเป็นอาหารว่างที่คนหลายคนทานได้เป็นสินค้าที่คนทั่วๆไปรู้จักและทานได้คราวนี้ซาลาเปามันก็จะมีหลายแบบมีทั้งที่เป็นลูกกลมๆใหญ่นะคะนี่แล้วก็สูตรฮ่องกงที่ตัวเองทำขายอยู่นี้ก็จะปกติเนี่ยเวลาที่ทานก็ในตลาดทั่วไปจะไม่ค่อยมีต้องไปทานในภัตตาคารหรือโรงแรมซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงหรือว่าถ้ามีมันก็ไม่ใช่ฮ่องกงแท้ๆนะคะอันนี้ก็เลยมองว่าเออเราเองก็มีหมายความว่าเราก็สามารถทำซาลาเปาแบบนี้ได้เนื่องจากว่ามีประสบการณ์อยู่ในเคยทำในโรงแรมในมานี้ค่ะก็มองว่าเออทำไมเราไม่ทำตัวนี้ออกมาขายในราคาที่คนทั่วไปสามารถซื้อรับประทานได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำซาลาเปาบุญศรีขึ้นมานะคะครับเมื่อรู้จักหน้าค่าตาของพี่นุกเจ้าของกิจการกันไปแล้วเราก็ไปเริ่มทำซาลาเปากันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมแป้งเชื้อซะก่อนแป้งเชื้อหน้าตาแบบนี้เราได้จากการใช้แป้งสาลี2กิโลกรัมกับน้ำ1ลิตรนวดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้24ชั่วโมงเมื่อเราได้แป้งเชื้อแล้วเราก็มาลงมือผสมแป้งซาลาเปากันเลยครับโดยการนำแป้งเชื้อที่ได้เนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะนวดแป้งหลังจากนั้นใส่น้ำตาลทราย1กิโลกรัมแอมโมเนียไบคาร์บอเนต2ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นใส่แป้งสาลี7ขีดครึ่งผงฟู3ช้อนโต๊ะคราวนี้เราก็นวดกันไปเถอะครับระหว่างนวดเนี่ยเราก็เอาแป้งสาลีเนี่ยโรยไปเพื่อไม่ให้แป้งติดมือภาษาทำขนมเขาเรียกว่านวลแป้งครับช่วงนี้เราก็นวดกันไปนวดกันไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าแป้งเนี่ยจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนี่นะครับแป้งที่ใช้ได้แล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละครับเอาล่ะตอนนี้เราพักแป้งที่ได้ไว้ก่อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดทิ้งไว้15นาทีนะครับสำหรับท่านที่ไม่ค่อยจะมีแรงนวดแป้งเคยแต่ไปให้เขานวดแบบทีมงานแล้วก็เขามีเครื่องตีแป้งขายนะครับหน้าตาแบบนี้ก็ราคา 5,000 บาทที่อยู่ของเขาก็แถวเวิ้งนครเกษมนั่นแหละครับก่อนจะห่อซาลาเปาเราก็ต้องมีไส้เตรียมเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อผสมแป้งได้ที่พักได้15นาทีแล้วเราก็จะต้องรีบห่อทันทีมิฉะนั้นแป้งก็จะเกินเวลาแล้วก็ผิดสูตรผลก็คือไม่อร่อยนั่นเองครับตอนนี้เราไปศึกษาวิธีทำไส้ซาลาเปาแบบต่างๆกันก่อนนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นไส้หมูสับก็เป็นไส้เดียวกับที่ใช้ห่อขนมจีบตอนแรกยังไงล่ะครับส่วนผสมนั้นเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าไส้ซาลาเปาหมูสับเนี่ยเราจะต้องเพิ่มน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วหวานอีกนิดหน่อยคลุกผสมลงไปแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมงจึงจะนำมาห่อได้นะครับ
ลองเปรียบเทียบดูสีสันกันนะครับว่าแตกต่างกันแค่ไหนไส้ซาลาเปาเนี่ยจะมีสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็มาทำไส้ยอดนิยมอีกไส้หนึ่งก็คือไส้หมูแดงการทำนั้นนะครับก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราต้องทำหมูแดงก่อนก็หมูแดงที่ใช้ทำข้าวหมูแดงนั่นแหละครับส่วนผสมมีดังนี้ครับเนื้อหมู2กิโลกรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะชูรสนิดหน่อยนะครับพริกไทยป่นก็นิดหน่อยผงพะโล้ครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วหวานครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะสีผสมอาหารสีส้มแดงเบอร์634ใช้นิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็น้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราก็เริ่มคลุกเคล้ากันได้เลยนะครับแรงดีๆหน่อยนะครับออกแรงขยำเพื่อให้ส่วนผสมเข้าไปในเนื้อหมูมากขึ้นนะครับแรงดีๆอย่างพี่ประทีปเนี่ยเขาใช้เวลาขยำประมาณ5นาทีเท่านั้นเองครับเสร็จแล้วก็หาถาดมาใส่แล้วก็นำไปแช่ต่อในตู้เย็น12ชั่วโมงเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูครับเราเดินทางมากลางไพรมากลางไพรได้เวลา12ชั่วโมงตามที่พระเจ้าตาสั่งไว้แล้วเราก็ต้องนำหมูแดงเนี่ยมาหมักไว้มาย่างให้หอมฉุยเตาย่างหมูที่เนี่ยเขาทำเองนะครับก็ถังน้ำมัน200ลิตรนี่เองครับเอาเตาถ่านที่ติดไฟได้แล้วเนี่ยใส่ลงไปด้านปากถังก็ทำเป็นที่แขวนตะขอสำหรับเกี่ยวหมูแดงไว้อีกทีหนึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่มีเตาแบบนี้นะครับก็จะใช้ย่างบนตะแกรงธรรมดาธรรมดาแทนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเตาแบบนี้เขาใช้เวลาย่าง20นาทีครับแหมไอเตาแบบนี้มันไม่ต้องพลิกไม่ต้องกลับให้เสียเวลานะครับครบกำหนดเปิดมาหมูแดงของเราก็สุกสมใจนึกนะครับแต่ว่ายังนะครับยังนำไปห่อซาลาเปาไม่ได้ครับยังขาดน้ำหมูแดงอีกอย่างนึงการทำน้ำหมูแดงเนี่ยเราก็ใช้น้ำ5ถ้วยต้มให้เดือดเชียวนะครับใส่น้ำตาลทราย1กิโลกรัมซีอิ๊วหวานครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะผงพะโล้พริกไทยป่นแล้วก็ชูรสนิดหน่อยคนจนกระทั่งน้ำเดือดเราก็จะละลายแป้งมัน1ช้อนโต๊ะกับน้ำ1ถ้วยแล้วก็แป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะละลายน้ำ1ถ้วยคนให้แป้งเนี่ยละลายแล้วก็เทลงไปหลังจากนั้นก็กวนจนข้นก็จะได้น้ำหมูแดงตามต้องการแล้วครับเอาละครับถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้อาชีพอีกอาชีพหนึ่งแล้วนะครับก็ขายข้าวหมูแดงยังไงล่ะครับหรือว่าจะทำเป็นหมูเขียวหมูเหลืองก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาทำซาลาเปาไส้หมูแดงกันต่อดีกว่าเมื่อเราได้น้ำหมูแดงแล้วเราก็หั่นหมูแดงเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆใหม่ๆก็หั่นช้าๆนะครับระวังนิ้วอย่าเลียนแบบพี่ประทีปเขาเพราะว่าอันนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวหั่นหมูเสร็จแล้วเราก็เอาคลุกกับน้ำหมูแดงก็เป็นอันเสร็จกระบวนการทำไส้หมูแดงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับห่อต่อไปอ๋อแต่ว่าน้ำหมูแดงที่เห็นในภาพเนี่ยมันจะแข็งๆนะครับเพราะว่าเขาเอาแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยครับเหนื่อยหรือยังนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะห่อซาลาเปานะครับเราไปผสมไส้ครีมกันอีกสักไส้หนึ่งนะครับส่วนผสมมีดังนี้ครับแป้งสาลี1ขีดแป้งข้าวโพด1ขีดน้ำตาลทราย1กิโลกรัมเนยเทียม1ขีดสีผสมอาหารสีเหลืองนะครับใช้นิดหน่อยนมข้นหวาน1กระป๋องไข่ไก่10ฟองนมสดรสจืด2กล่องกล่องละ250ซีซีนะครับแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนโต๊ะการผสมเนี่ยเราจะผสมน้ำตาลทรายแป้งสาลีแป้งข้าวโพดแล้วก็สีเหลืองโดยคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่มาการีนหรือว่าเนยเทียมลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่นมข้นหวานใส่ไข่ไก่ลงไปทีละนิดขยำให้เข้ากันจนครบ10ฟองใส่นมสดรสจืดแล้วก็กลิ่นวานิลาครับคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทใส่ภาชนะแบนๆหน้ากว้างๆนะครับ
แล้วก็นำไปนึ่งในน้ำเดือด30นาทีก็จะได้ไส้ครีมที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่หน้าตาน่าทานแบบนี้ยังไงล่ะครับและแล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงตอนนี้เรามีไส้ซาลาเปาที่เตรียมไว้3อย่างแล้วก็คือไส้หมูสับไส้หมูแดงแล้วก็ไส้ครีมนะครับเราย้อนกลับไปดูแป้งที่เรานวดเสร็จแล้วแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆคลุมไว้15นาทีเมื่อครบ15นาทีแล้วเราก็เอาแป้งเนี่ยมานวดเพื่อไล่ลมแล้วก็นวดให้แป้งเนี่ยเนียนอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าชื้นๆเนี่ยคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็แบ่งแป้งออกมาสำหรับทำซาลาเปาต่อไปขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการเด็ดแป้งครับโดยเราจะเด็ดแป้งให้เป็นลูกๆจะให้มีขนาดเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ขนาดของซาลาเปาที่เราต้องการเมื่อเด็ดแป้งได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงการแผ่แป้งโดยใช้ไม้ลูกกลิ้งธรรมดาเนี่ยครับมีขายตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปแผ่แป้งให้แบนๆแบบนี้นะครับเราก็เริ่มห่อไส้หมูสับกันก่อนนะครับไส้หมูสับของซาลาเปาบุญศรีเนี่ยเขาจะห่อเป็นรูปลูกท้อห่อยังไงท่านผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะครับห่อเสร็จแล้วก็วางลงบนกระดาษรองซึ่งก็มีขายที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่แต่ที่ร้านเนี้ยเขาเหมาซื้อมาจากโรงพิมพ์ที่เขาเรียกว่ากระดาษพรูฟแล้วก็มาตัดเองนะครับเป็นยังไงครับการห่อซาลาเปาค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจไปเราอาจจะคิดค้นรูปแบบการห่อซาลาเปาแบบแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาอีกก็ได้นะครับทีมงานจะคอยเอาใจช่วยครับก็มาดูการห่อไส้หมูแดงกันบ้างก็จะคล้ายๆกับการห่อไส้หมูสับนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันนิดหน่อยพิเศษเนี่ยก็ตรงไส้ครีมเนี่ยแหละครับเมื่อเราเด็ดแป้งแล้วแทนที่จะแผ่แป้งเลยเราก็จะกลับแป้งก่อนเพื่อที่เวลาห่อแป้งเนี่ยจะได้ไม่แตกซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยเขาต้องรักษาหน้าหน่อยนะครับนี่ครับการกลับแป้งเขากลับกันแบบนี้ครับกลับแป้งเสร็จแล้วเราก็มาแผ่แป้งโดยคลึงรอบๆให้ตรงกลางนูนนะครับเวลาใส่ไส้ลงไปซาลาเปาจะได้ไม่แตกไงอ
การห่อก็ห่อแบบนี้ครับค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปนะครับท่านผู้ชมซาลาเปาทุกไส้ไม่ว่าจะเป็นไส้หมูสับหมูแดงหรือว่าไส้ครีมเมื่อเราห่อเสร็จแล้วจะนำมาเรียงกันในซึ้งโดยจะวางห่างๆกันเพราะว่าเวลาสุกแล้วเนี่ยซาลาเปาจะขยายตัวออกมาอีกนะครับถ้าวางชิดติดกันซาลาเปาของเราก็จะเบียดเสียดยัดเยียดกันอึดอัดมากแบบรถเมล์บ้านเราไงครับเหมือนปลากระป๋องยังไงอย่างนั้นเลยเมื่อเรียงเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปนึ่งโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นไส้อะไรนะครับใช้เวลานึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา8นาทีเต็มๆแต่ว่าข้อควรระวังก็คือห้ามเปิดฝานะครับเราพยายามจะคือเราเน้นเลยว่าเราจะใช้ของดีอย่างไส้หมูสับเนี่ยค่ะเราจะไม่ผสมอะไรเลยนะคะหมูแดงเราก็ใช้หมูแดงล้วนๆหมูสับก็หมูสับจริงๆไม่ได้ผสมมันแก้วหรือผสมอะไรนะคะของที่เลือกใช้ก็จะเป็นของที่คุณภาพดีนี่ถ้าเราใช้ของที่คุณภาพดีเนี่ยมันจะทำให้ของเราอร่อยได้มากขึ้นครับการทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำให้ฝีมือคงที่เคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากอีกแค่นี้ครับวันนี้ซาลาเปาขนมจีบของเราก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนก็อาจจะสลับซับซ้อนสักหน่อยนะครับถ้าทำไม่ทันยังไงนะครับทีมงานจะรวบรวมสูตรไว้ให้ยังไงก็จดหมายขอมาก็แล้วกันนะครับหรือว่าถ้าสนใจจะรับขนมจีบซาลาเปาไปขายก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ510-8584และ943-6220หรือที่หมายเลขมือถือ01นะครับ627-1915พี่นกเขายินดีให้คำปรึกษาเต็มที่แหละครับข่าวฝากสำหรับท่านเจ้าของกิจการต่างๆที่เสนอตัวพร้อมที่จะเผยแพร่อาชีพของท่านเป็นวิทยาทานแก่คนทั่วไปทีมงานต้องขอกราบขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะครับแล้วยังไงก็ตามทีมงานจะติดต่อกลับไปครับสำหรับวันนี้ทีมงานของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับอาชีพดีๆเช่นเคยกับอาบเหงื่อต่างน้ำรายการสารคดีอาชีพเพื่อคุณๆทุกท่านครับความฝันอันเลิศที่ไรจะมางอมือเท้าอยู่ทำไมมุ่งไปสร้างฝันให้เป็นจริงงานเราสร้างเองบทเพลงเราเป็นเสียงแม้สวรรค์ลำเอียงขอเพียงเราลุกขึ้นสู้จะตกงานแต่ฝุ่นไม่เป็นไรขอให้ใจจะตกต่ำเป็นพอ10 นิ้วและ2 มือจะขอทอฝันสรรสร้างให้เป็นจริง10 นิ้วและ2 มือจะขอทอฝันสรรสร้างให้เป็นจริง